ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแชร์ความรู้นะซึ่งความรู้ที่จะมาแชร์วันนี้เนี่ยได้มาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าเป็นหนังสือที่ขายดีอันดับที่หนึ่งเลยนะคะชื่อหนังสือว่าเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนหัวดีนะคะวิธีการจำภายในหนึ่งนาทีนะเป็นของทาคาชิอิชิอินะคะเป็นคนประเทศญี่ปุ่นเนาะเป็นคนแต่งแล้วก็คุณพานินเทียนด้วยเป็นคนแปลนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอาจจะไปหาซื้อได้ตามซีเอ็ดนะแต่นี้ซื้อมานานแล้วไม่แน่ใจว่าเขายังมีวางขายอยู่หรือเปล่านะคะก็ในหนังสือเล่มนี้มันมีหลายบทหลายหัวข้อเลยที่น่าสนใจมากแต่มันมีหัวข้อนึงซึ่งเป็นบทแรกอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆก่อนก็คือบทที่ชื่อว่าหากเข้าใจกระบวนการจำคุณก็กลายเป็นอัจฉริยะได้ฟังชื่อแล้วมันน่าค้นหานะคะเขาบอกว่ากระบวนการจำของสมองมนุษย์เนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนมากมายเลยแต่ในหนังสือเล่มนี้เขาเขียนได้แบบชอบใจอะค่ะน่าค้นหาดีนะคะอ่านเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเนื้อหาเขาว่าอย่างไรบ้างนะเขาบอกว่าสมองมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อลืมเพื่อนๆคิดว่าประโยคนี้จริงไหมคะหลายคนจะบอกว่าจริงค่ะเพราะหนูเนี่ยลืมอะไรตลอดเลยอ่านอะไรก็ไม่เคยเข้าหัวใช่ไหมหลายคนก็บอกว่าใช่เหรอถ้าสมองคนเราเพื่อสร้างมาเพื่อลืมแล้วเราจะจำอะไรไปทำไมอ่ะจำเดี๋ยวก็ลืมก็ไม่ต้องจำดีกว่าปะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะมารู้คำตอบเนี่ยอยากให้เพื่อนๆลองเล่นตอบคำถามต่อไปนี้ก่อนค่ะวันนี้เพื่อนๆกินข้าวกับอะไรกันคะตอบกันได้ไหมเอ่ยเชื่อว่าทุกคนตอบกันได้นะคะแล้วเมื่อวานตอนเย็นล่ะเพื่อนๆกินข้าวกับอะไรกันตอบได้ไหมจ๊ะเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ยังคงจะตอบได้กันอยู่เนาะสัปดาห์ที่แล้ววันจันทร์คุณกินข้าวกับอะไรคะตอบได้ไหมคะหลายคนอาจจะนึกนานนิดนึงนะคะมีหลายคนอาจจะลืมไปแล้วแล้วก็หลายคนก็ยังอาจจะตอบได้นะคะแล้วถ้าถามว่าเดือนที่แล้ววันที่15ตอนเย็นคุณกินข้าวกับอะไรตอบได้ไหมคะหลายคนแบบว่าโอ้โหนานขนาดนี้ใครจะไปตอบได้จริงไหมหลายคนบอกว่าวันที่15เป็นวันเกิดจำได้ฉันกินหมูกระทะแน่นอนค่ะว่าถ้าวันที่15ตอนเย็นของเดือนที่แล้วเนี่ยถ้ามันไม่ใช่วันสำคัญอะไรของคุณเป็นวันธรรมดาเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยลืมกันไปหมดแล้วว่าเราอ่ะกินข้าวกับอะไรนะคะแต่ถ้าวันที่15เนี่ยเป็นวันเกิดหรือว่าวันครบรอบวันเกิดแม่อะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็น่าจะจำกันได้นะคะเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าสมองมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อลืมก็คือเรื่องจริงค่ะมนุษย์เราจะลืมข้อมูลใดๆก็ตามที่สมองคิดว่าไม่สำคัญนะคะแต่ถ้าสิ่งใดก็ตามที่สมองคิดว่าสำคัญเนี่ยสมองจะไม่ลืมนะซึ่งหลักการลืมข้อมูลต่างๆเนี่ยคุณแฮมมิงเฮาส์นะคะได้สร้างโมเดลการลืมไว้ดังนี้เขาบอกว่าเมื่อผ่านไป20นาทีเนี่ยคนเราจะลืมข้อมูลไป 12% นะคะผ่านไป1ชั่วโมงลืมไป 56% ผ่านไป1วันลืมไป 74% แล้วถ้าผ่านไป1อาทิตย์ลืมไป 77% เพื่อนๆลองดูตัวเลขนะคะแค่1วันเนี่ยคนเราก็ลืมข้อมูลไป30%ละจำข้อมูลได้ไม่ถึง 30% ด้วยซ้ำนะก็อย่างที่บอกนะคะว่าสมองของคนเราเนี่ยจะคิดว่าเรื่องที่ไม่สำคัญก็จะลืมแต่ถ้าเรื่องไหนที่คิดว่าสำคัญก็จะไม่ลืมอย่างเช่นวันเกิดวันแต่งงานวันครบรอบเพราะฉะนั้นถ้าไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามที่เราอยากให้สมองจำได้เราก็ต้องคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมแต่บางคนบอกว่าพี่คะหนูก็คิดว่าการอ่านหนังสือมันเป็นสิ่งสำคัญนะแต่ทำไมสมองหนูไม่คิดว่ามันสำคัญเลยมันชอบลืมตลอดเป็นเหมือนกันไหมคะเราจะทำอย่างไรดีอ่ะให้สมองคิดว่าเรื่องที่เราอ่ะอยากให้มันเป็นเรื่องสำคัญอ่ะมันสมองก็คิดเหมือนกัน
เหมือนกันกับเราว่าอยากให้มันเป็นเรื่องสำคัญเพื่อที่สมองจะได้ไม่ลืมแล้วก็จดจำมันได้ตลอดชีวิตกุญแจสำคัญนะคะดอกเดียวเลยที่จะสามารถทำให้เพื่อนๆจำข้อมูลได้ตลอดชีวิตไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามก็คือการทบทวนค่ะการทบทวนจะทำให้สมองคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จำมันได้ตลอดชีวิตนะคะแล้วเราต้องทบทวนแค่ไหนต้องทบทวนตอนไหนนะคะถึงจะจำได้หนูว่าหนูก็อ่านหนังสือเยอะแล้วนะทำไมจำไม่ได้สักทีอ่ะหนังสือเขาได้บอกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทบทวนก็คือหลังจากที่เราเนี่ยอ่านไปแล้วนะคะหรือจำข้อมูลได้ก็คือ20นาทีถึง1ชั่วโมงเพื่อนๆจำกราฟตารางการลืมของแฮปปี้เฮาส์ได้ไหมคะดูเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเมื่อผ่านไป20นาทีคนเราจะลืมข้อมูลไป 12% เมื่อผ่านไป1ชั่วโมงคนเราจะลืมข้อมูลไป 56% คือในช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการทบทวนนะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เวลาผ่านไป1วันเนี่ยเราจะจำข้อมูลได้เพียงไม่ถึงครึ่งอะค่ะมันก็จะทำให้เราจำข้อมูลไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราทบทวนในช่วงเวลา20นาทีถึง1ชั่วโมงเนี่ยเราเพิ่งจะลืมข้อมูลไปเพียงแค่ 50% เท่านั้นนะโดยประมาณก็คือเราจะจำข้อมูลได้ 50% เราก็ยังสามารถที่จะทบทวนแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะจำข้อมูลนั้นไปได้ตลอดชีวิตนะคะก็คืออย่างแบบว่าถ้าเราต้องการจะจำเนื้อหาไหนๆก็ตามเราอ่านไป1รอบเนาะแล้วก็ทิ้งช่วง20นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วกลับมาอ่านซ้ำหรือกลับมาทบทวนอีก1ครั้งนะคะเนี้ยเราก็จะทำให้เราจำข้อมูลได้หลายคนถามว่าแล้วเราต้องทบทวนกี่ครั้งนะคะครั้งเดียวมันจะจำได้ตลอดชีวิตเลยหรออ่ะมาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วว่าเวลาที่ดีที่สุดในการทบทวนว่าต้องกี่ครั้งก็คือ3ถึง9ครั้งค่ะพอเราอ่านเรื่องราวอะไรไปได้เสร็จปุ๊บสมมติเราจะจำเนื้อหาที่จะไปสอบเราอ่านไปแล้วรอบนึงผ่านไป20นาทีเรากลับมาทบทวน1ครั้งใช่ไหมแล้วเราต้องทบทวนกี่ครั้งใน1วันเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆทบทวน 3-9 ครั้งค่ะโอ้โหบางคนแบบเห็นตัวเลขแล้วทำไมมันดูค่อนข้างที่จะหลายครั้งเหลือเกินอ่ะหนูขี้เกียจจะตายห่างละครั้งเดียวหนูก็จะไม่ไหวละเดี๋ยวเพิ่งท้อนะคะการที่เราทบทวน3ครั้งถึง9ครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าให้คุณทบทวนทุกๆวันนะจะเป็นแค่ช่วงวันถึง2วันเท่านั้นพอเราจำข้อมูลได้ต่อมาเราก็ทบทวนแค่อาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งพอนานๆจำข้อมูลได้ 100% อาจจะปีละครั้งหลายๆปีครั้งก็ได้เพราะเราจำข้อมูลแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องกลับมาทบทวนทุกวันเนาะแต่ว่า3ถึง9ครั้งเนี่ยก็คือในวันแรกที่เราเนี่ยเริ่มท่องจำในเนื้อหานั่นเองค่ะอย่างเช่นเราจะอ่านหนังสือสอบใช่ไหมเราอ่านไปปุ๊บเรา20นาทีมาทบทวนได้1วันเนี่ยเราลองแบ่งให้มันเป็น3เวลาช่วงที่เราจะทบทวนบางคนมีคำถามทำไมต้อง3ครั้งด้วยคะทำไมต้อง9ครั้งเขาบอกว่าสมองมนุษย์เนี่ยจะจำอะไรที่มันเป็นเลข3หรือเลข9น่าสนใจเนาะหนังสือเขาบอกไว้ว่าอย่างนี้เพราะอะไรเขาได้ยกตัวอย่างมาบอกว่าเพราะว่าอะไรที่เกิดขึ้นซ้ำๆๆๆกันอะสมองมนุษย์จะคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จะจำมันได้ดีค่ะอย่างเช่นถ้าวันนี้เราแต่งตัวมาเนาะแล้วมีหนึ่งคนมาชมเราว่าวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยอะเราจะเชื่อไหมคะว่าเขาชมจริงๆเพราะแต่ละวันเขาไม่เคยชมเราเลยเชื่อว่าหลายคนยังไม่เชื่อแน่นอนนะแต่ถ้ามีคนอื่นมาอีกคนนึงมาชมเราคนสองคนละเราจะเชื่อไหมคะเราก็จะเกิดการลังเลอุ๊ยจริงหรือเปล่าอ่ะหรือว่าจะจริงหรือไม่จริงไม่จริงหรอกนะก็อาจจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ถ้ามีคนที่3มาบอกเรานะคะว่าวันนี้เราแต่งตัวสวยจังเลยเราก็จะเชื่อใช่ไหมว่าเอ้ยวันนี้เราแต่งตัวสวยจริงๆอ่ะเพราะมีทั้ง3คนแหละที่มาชมเรานะคะมันก็จะเป็นประมาณแนวนี้ค่ะที่ทำให้เราอ่ะเชื่อว่าเหตุการณ์นั้นมันเป็นเหตุการณ์จริงๆการทบทวนเนื้อหาต่างๆก็เหมือนกันนะสมองจะเชื่อก็ต่อเมื่อเราอ่ะมีการวนซ้ำไปซ้ำมาวนซ้ำไปซ้ำมาซึ่งเขาได้ทำการทดลองหรือทำการวิจัยมาแล้วแหละว่า3หรือ9ครั้งเนี่ยมันเป็น
ีจำนวนครั้งที่ดีที่สุดในการทบทวนค่ะเพราะฉะนั้นสรุปนะคะเวลาเราจะอยากจะจำเนื้อหาใดๆก็ตามบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นจำหนังสืออ่านหนังสือท่องศัพท์จำชื่อคนหรือจำอะไรเนี่ยอยากให้เพื่อนๆจำพอจำแล้วท่องแล้วอ่านแล้ว1ให้ทบทวนหลังจากที่เราจำไปแล้ว20นาทีแต่ถ้าใครบอกว่า20นาทีมันสั้นไปหรือเปล่าอ่านไม่มีเวลาเลย1ชั่วโมงก็ได้นะคะแต่อยากให้เกินนี้นะกลับมาทบทวนอีก1ครั้งนะคะพอทบทวนอีก1ครั้งเสร็จปุ๊บใน1วันเนี่ยให้จัดสรรเวลาเลยทำแบบนี้สัก2วันก็พอจัดสรรเวลาว่าทบทวน3ครั้งหรือ9ครั้งเอาแค่3ครั้งก็ได้อ่ะบางคนบอกว่า9ครั้งมันเยอะไปอาจจะเอาแค่3ครั้งก็ได้3ครั้งได้ก็เก่งแล้วเนาะอาจจะแบ่งเป็นเช้ากลางวันเย็นก็คือช่วงอาจจะเป็นตอนหลังกินข้าวหรือก่อนกินข้าวก็ได้เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยคนไทยเนี่ยก็จะกินข้าว3มื้ออยู่แล้วเนาะก็จากก่อนกินข้าวทบทวนก่อนกินข้าวทบทวนก่อนกินข้าวทบทวนก็ครบละ3ครั้งทำอย่างเงี้ยสัก2วันถึง3วันนะคะเราก็จำข้อมูลได้อย่างแม่นยำแล้วก็จำได้ตลอดชีวิตนะแล้วก็นานๆทีอาทิตย์นึงอาจจะกลับมาทบทวนอีก1ครั้งเดือนนึงอีก1ครั้งปีนึงอีก1ครั้งนะคะเราไม่จำเป็นว่าจะต้องทบทวน3ครั้งหรือ9ครั้งเนี่ยไปตลอดชีวิตของข้อมูลนั้นที่เราต้องการจะจำนะก็หวังว่านำมาแชร์ให้เพื่อนๆในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะลองไปปรับใช้กันดูเนาะเผื่อว่าเราอ่ะจะทำให้เราจำอะไรได้เร็วขึ้นมากขึ้นนะคะใช้เป็นประโยชน์ในการสอบการเรียนต่างๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับฟังค่ะบ๊ายบาย